รายคนที่ทุกเดือนแล้วเขื่อนมันพังลองฟังรูปแบบนี้ลองดูครับมันเป็นหลักคิดหลักหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้ลองเข้าใจตามก็จะดีโดยเฉพาะยิ่งท่านใดก็ตามที่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังจะปวดแสนสาหัสเลยแต่ถ้าหาว่าเข้าใจลุงเล่าให้ฟังต่อไปนี้ต่อไปเวลาเขื่อนพังเขื่อนจะพังจะไม่ปวดการันตีไว้ก่อนยังได้ด้วยนะฮะแค่ฟังเข้าใจแล้วจะไม่ปวดเมื่อเขื่อนเตรียมตัวจะพังเตรียมตัวจะพังพูดอย่างกับเป็นเจ้าของร่างกายซะเลยนะครับเอาฟังให้ดีนะครับว่าทำไมเราจึงไม่รู้ว่าต้นเหตุของเขื่อนพังมันมาจากอะไรมันจึงพังคำอธิบายเบื้องต้นคือทำไมเราจึงไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันจึงพังก็ไขฟองนั้นแหละโถก็ฟองเดียวนั่นนะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเหตุใดเราจึงไม่รู้คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเพราะว่าพ่อแม่เราตอนที่เขายังไม่เกิดหรือว่ายังเขายังเป็นเด็กอายุ1ขวบ2ขวบอยู่นะตอนนั้นเราอยู่ไหนรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะเอาไว้จะบอกอยู่ในโลกใบนี้นะครับมันวนเวียนอยู่คนโบราณเขาบอกว่าจิตวิญญาณล่องลอยหาที่เกิดหาจุดเกิดหาที่เกิดหาที่เกิดวันหนึ่งคนที่เป็นพ่อแม่เราเขาเกิดเขาคิดเขาพูดเขาทำอะไรก็ไม่รู้นะเกิดวาระทวินวันเกิดขึ้นจึงเกิดเรามันเราเกิดได้ยังไงแล้วเกิดนั่นแหละคือวิบากหรือว่าอดีตกรรมที่มันผูกพันพัวพันกันมานะกรรมุนาวัตตติโรโกการเกิดเป็นทุกข์การเกิดเป็นกรรมกรรมมันก็เลยกรรมคืออะไรคือความผูกพันพ่วงพันกันมาในรอบการเวียนว่ายตายเกิดสามีภรรยากันมาจ้าเอ๋กันเปาะแชะชั่วเกิดมาแล้วก็อ่ะเป็นหนึ่งคู่สร้างคู่สมก็มีคู่ทุกข์คู่สุขก็มีคู่ลากคู่ดึงก็มีคู่อะไรทะเลาะวิวาทกันก็มีก็อยู่ด้วยกันได้นะผลิตมนุษย์มาหนึ่งนั่นแหละครับเราผูกพันพัวพันกรรมคือผูกพันพัวพันพ่วงพันกันมานับภพชาติไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาวันหนึ่งพ่อแม่เขาทะเลาะกันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หรอกทวินวันนั่นก็เกิดเราแปลว่าเราอยู่ในโลกใบนี้ตลอดนะครับจำด้วยครับนะอยู่ในตามคำสอนคืออยู่ใน31ภูมิภพเนี่ยครับนะตลอดเวลามาสิ่งนี้นะมันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ล่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้จึงมาบอกเล่าก้าวเสียงกับมนุษย์ว่า31ภพภูมิมันเป็นเช่นนี้นะมันวนอยู่ตรงนี้นะเอาล่ะโลกเกิดมามันไม่ใช่โลกใบนี้ใบเดียวทีเดียวมันเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ดวงนู้นด้วยเห็นไหมครับมันเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ดวงนี้ด้วยนั่นแหละครับก็อิทธิพลของโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์เนี่ยมันส่งพลังงานให้กับกันและกันจึงเกิดท่านเกิดผมขึ้นมาจึงเกิดโลกใบนี้เกิดท่านเกิดผมขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในการที่มันเกิดไอ้ไข่ฟองที่ว่านี่นะครับมันเกิดมาในเรื่องราวของอิทธิพลของโลกใบนี้ดวงจันทร์ดวงนี้และดวงอาทิตย์ดวงนี้ซึ่งไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยครับเห็นไหมเจ้าของร่างกายก็ไม่รู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงเมื่อลุงหงอเล่าให้ฟังแล้วกรุณาเข้าใจซะฟังทันเข้าใจมันถ้าเข้าใจแค่นี้เองไม่มีปัญหาเลยนะคอยดูเดือนต่อไปเวลามันพัง
อาการปวดที่ว่านั้นจะลดน้อยถอยลงอย่างน้อยฮาร์ปฮาร์ปไปแล้วกันแค่นี้ฮาร์ปฮาร์ปนะติดตามฟังรุ่นออกไปเรื่อยเอ้ยเฮ้ยมันหายปวดได้ไงวะเนี่ยทุกทีเวลาปวดโอ้โหต้องไปกินอยู่กินยาของตัวแทนหาเลยยิ่งกินเข้าไปยิ่งทําให้อะไรรู้ป่ะลดปาดปวดนะครับโอเคมีมันเข้าไปในร่างกายมันก็ไปสะสมต่อเสร็จแล้วไปได้ต่อทําลายมดลูกบนหลานต่อนะครับเพราะมันผิดธรรมชาติหรือเอาเคมีเข้าไปบังคับบัญชามันผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังอย่างนี้เล่าฟังให้ฟังตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเขาโอเคนะเพียงเข้าใจเท่านี้เองคอยดูเข้าใจเท่าไหร่ตัวนี้เข้าถึงมันจะขนาดไหนเข้าใจอยู่แค่นี้เข้าถึงจะขนาดไหนนะเพราะการเข้าถึงนั้นจะมีบทบาทสูงมากนะครับ